มีพี่ๆถามมานะครับว่ามีเงินทุนเล็กน้อยเนี่ยต้องทำอย่างไรอยากทำเกษตรแนะนำหน่อยนะครับผมก็ยังไม่ได้ตอบข้อความก็ได้อ่านอยู่ก็เลยมาทำคลิปวิดีโอนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากทำเกษตรเนี่ยแสดงว่ามีใจรักแล้วถ้ามีใจรักเนี่ยก็คงไม่พูดถึงอยากทำนะการมีใจรักที่จะทำเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าถ้ามันลำบากขนาดไหนถ้ามีใจมันก็สู้นะทีนี้วิธีการนะดับแรกเลยผมก็อยากแนะนำว่าให้เราปลูกในสิ่งที่เรากินนะยกตัวอย่างพริกกะเพราโหระพาผักบุ้งคะน้าผักต่างๆที่เรานำมาประกอบอาหารกินเองในแต่ละวันนี่คือพื้นฐานเลยอันดับแรกเลยให้เราปลูกในสิ่งที่เราประกอบอาหารเองนี่แหละเรามีน้ำมีสระเราก็เลี้ยงปลาประกอบอาหารเองถ้าเราประกอบอาหารเองเราจะลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารในแต่ละมื้อนะเพราะว่าค่าอาหารแต่ละมื้อก็หมดเยอะเหมือนกันทีนี้พอเรามีค่าอาหารแล้วเราสามารถอยู่ได้แล้วนะอยู่ได้จริงๆพออยู่ได้แล้วเรามีกินแล้วเนี่ยขั้นต่อไปคือเราก็เอาส่วนที่เหลือนี่แหละเราก็ส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้กินเองส่วนหนึ่งก็เอาไปขายนะพอเราไปขายเนี่ยเราก็จะได้เงินมาได้เงินมาเราก็เก็บไว้ก่อนเราค่อยมาคิดว่าเราจะปลูกอะไรจะขายอะไรนะการขายเนี่ยเราจะขายแบบไหนขายโดยการส่งพ่อค้าคนกลางหรือขายโดยนำผักเนี่ยไปขายตามหมู่บ้านตามชุมชนเองนะทีเนี้ยข้อต่อมานะข้อต่อมาเราต้องสังเกตโดยรวมก่อนว่าในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยในหมู่บ้านในตำบลอำเภอจังหวัดเขาขาดอะไรนะถ้าบ้านหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยเขาปลูกฝรั่งเยอะแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกอีกก็อาจจะเป็นการไปแข่งค้าแข่งเขามีฝรั่งอยู่แล้วเราก็ปลูกฝรั่งพอแต่กินเองก็ได้นะเราก็ไปเน้นในเรื่องของผักถ้าคนอื่นปลูกผักเยอะแล้วเราก็ไปปลูกผักชนิดอื่นนะผักชนิดนี้เขาปลูกเยอะแล้วเราก็ปลูกชนิดอื่นชนิดตัวที่มันมีอยู่แล้วก็ปลูกน้อยๆนะประมาณนี้เราก็สังเกตดูรอบๆเนี่ยว่ามันขาดอะไรเราก็ปลูกในสิ่งนั้นแน่นอนครับมันขายได้นะขายได้อยู่ที่ว่าเราจะกล้าที่จะเอาไปขายไหมนะเพราะบางทีให้เรานึกไว้เลยว่าเวลาเราไปขายเนี่ยต้องมีคนปฏิเสธว่าไม่ซื้อไม่เอาหรอกมีอยู่แล้วอะไรแบบนี้บางทีเขาถนอมน้ำใจเราเขาก็จะบอกว่ามีอยู่แล้วป้าไม่เอาหรอกปลูกอยู่แล้วเลี้ยงป้าอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เราก็อย่าไปท้อนะเราก็ไปถามคนอื่นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะซื้อนี่แหละครับก็คือการทำเกษตรแบบเชิงธุรกิจเป็นธุรกิจแบบบ้านๆคือปลูกกินเองแล้วก็ที่เหลือเอาไปขายพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยับจากการปลูกผักขยับเป็นไม้ผลนะจะเป็นมะม่วงเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็ตามแต่เราค่อยสะสมแล้วก็ขยับไป